สวัสดีค่ะพบกับมินและรายการ52สัปดาห์รู้เพื่อรวยสำหรับวันนี้มินมีเรื่องลำไยมาฝากกันค่ะสำหรับการทำงานในสวนลำไยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเกษตรกรก็อาจจะสังเกตเห็นแล้วนะคะว่าจะมีการติดผลอ่อนอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งในคัมภีร์52สัปดาห์นะคะก็ได้แนะนำไว้นะคะว่าเกษตรกรควรเพิ่มปริมาณน้ำแก่ต้นลำไยนะคะเพราะเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งค่ะและยังเป็นการช่วยลดการร่วงของผลได้อีกด้วยนะคะรวมไปถึงยังจะต้องเฝ้าระวังเพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้งซึ่งถ้าพบการเข้าทำลายนะคะก็ควรพ่นด้วยสารคอไพรีฟอร์ดในอัตรา 30cc ผสมกับปิโตรเลียมออยล์ในอัตรา 30cc ต่อน้ำ20ลิตรในทันทีนั่นเองค่ะเราก็ได้ทราบแผนการทำงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้มิ้นมีแผนการทำงานในสวนลำไยมาฝากกันค่ะเราไปติดตามรับชมกันดีกว่าค่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในสัปดาห์นี้เกษตรกรควรให้น้ำอย่างเพียงพอซึ่งการให้น้ำอย่างเพียงพอนั้นจะลดอาการผลร่วงและผลแคละแกลนของลำไยได้ด้วยรวมไปถึงในช่วงนี้จะมีแมลงศัตรูพืชที่สำคัญนั่นก็คือมวลลำไยซึ่งเกษตรกรควรเฝ้าระวังดูแลและเข้าสำรวจอย่างใกล้ชิดหรืออาจทำการป้องกันโดยวิธีการปล่อยแตนเบียนไข่อนาสเตตัสในช่วงที่มวลลำไยเป็นตัวอ่อนหรือเกษตรกรอาจใช้สารเคมีอย่างไซฮาโลทิน 25% ในอัตรา 10cc ต่อน้ำ20ลิตรหรือใช้คาร์บอริลในอัตรา45กรัมต่อน้ำ20ลิตรนั่นเองค่ะสำหรับการทำงานในสัปดาห์หน้าของสวนลำไยนั้นนะคะเกษตรกรก็ยังควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอค่ะและในคัมภีร์52สัปดาห์นะคะก็ได้แนะนำนะคะว่าอาจจะมีการเข้าทำลายของเพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้งค่ะดังนั้นเกษตรกรควรจะหมั่นเข้าสำรวจสวนอย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงในช่วงสัปดาห์หน้านั้นจะเป็นช่วงที่มีอากาศแห้งแล้งและความชื้นในอากาศค่อนข้างจะต่ำเกษตรกรก็ควรรักษาความชื้นรวมไปถึงรักษาอุณหภูมิบริเวณรากไม่ให้สูงจนเกินไปนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมกลับมาติดตามแผนการทำงานในสวนลำไยในสัปดาห์หน้ากันให้ได้นะคะและสำหรับเกษตรกรท่านใดที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ call center ของเราที่02-967-7014088-507-5000ที่ SMS ที่468-9110หรืออีเมลที่ news@kstation.tv และที่อยู่ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ก็สามารถส่งเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลความรู้จากรองศาสตราจารย์ดร.อำไพวรรณปราณวัฒน์อาจารย์ภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมไปถึงอาจารย์ภาวินมโนชัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้และอาจารย์ยุทธนาเขาสุเมนจากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาวิทยาเขตลำปางด้วยนะคะสำหรับวันนี้มินและรายการ52สัปดาห์รู้เพื่อรวยต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมกลับมาติดตามรับชมเรากันใหม่ให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ